วิธีการจับปลาแบบโบราณของประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะซนสาวกี้แกแห่งนาโกย่าเองนะคลิปนี้ซนจะพาทุกคนมาดูวิธีการจับปลาแบบอุไกว่าค่ะกำลังเดินไปจุดที่เขานัดพบนะเราก็สังเกตได้ว่าดูสิสวยงามสีน้ำก็สวยแล้วตรงนั้นก็คือปราสาทอินุยามะจ้าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปนะให้ดูไกลใครอยากมาก็ลองมาชมกันได้นะสวัสดีเคยไปมาแล้วประมาณ2รอบได้ล่ะถึงแล้วนี่จุดนัดพบค่ะดูจิดูจิว่าสวยงามเดี๋ยวเราจะมาล่องเรือในแม่น้ำนี้กันนะจ๊ะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าซนอยากจะซึมซับวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นก็เลยลองหาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ได้เจอการจับปลาแบบโบราณคอที่ซนเลือกคือกินอาหารกลางวันพร้อมกับดูนกจับปลามี4คอด้วยกันก็คือคอสกลางวันและกลางคืนแล้วก็มีคอสกลางวันกับกลางคืนแบบที่มีข้าวให้กินด้วยซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนอาหารเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรเขาก็มีกําหนดไว้ให้4อย่างพอทุกคนรวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เรามานั่งฟังเขาบรรยายก่อนว่าประวัติมีที่มาที่ไปยังไงและชุดที่เขาสวมใส่นั้นเรียกว่าอะไรและมีส่วนที่สําคัญอะไรบ้างจะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นผ้ากันเปื้อนฟางที่เห็นเขาใส่อยู่เอาไว้กันเปียกแล้วก็ให้ความอบอุ่นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโคชิมิโนะและรองเท้าฟางที่มีแค่ส่วนหน้าสำหรับการลื่นไขมันปลาบนเรือเรียกว่าอาชินากะนกที่เห็นอยู่ก็คือนกที่เขาเลี้ยงไว้นะไม่ใช่นกที่อยู่ตามธรรมชาติเอาล่ะถึงเวลาแล้วตื่นเต้นจังเลยเราจะได้ลงเรือกันแล้วค่ะทุกคนอันนี้เขาก็จะแจกถุงพลาสติกเอาไว้ใส่รองเท้านะค่อนข้างคับแคบหน่อยนะคือเบียดเสียดกันนิดนึงไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่แล้วก็ดีตรงที่ว่าเรือไม่โค้งเคงเลยทุกคนตอนเราลงอ่ะตอนแรกก็กลัวว่ามันจะโค้งเคงหรือเปล่าพอเราลงมาถึงปุ๊บเขาก็จะกําหนดชื่อของเราไว้ให้แล้วว่าเราอ่ะจองอันไหนแล้วเราควรนั่งตรงไหนของซนสั่งเป็นเซตซูชิค่ะระหว่างล่องเรือเราก็ได้ดูนกตามธรรมชาติด้วยนะพอเรากินเสร็จแล้วเขาจะให้เราขึ้นมาพักเข้าห้องน้ําระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําความสะอาดเรือแล้วให้เราลงเรือเดิมเพื่อไปดูนกกาน้ำจับปลากันค่ะตอนนี้ก็จะนั่งสบายหน่อยเพราะว่าโต๊ะอาหารได้เอาออกไปแล้วนะมีพื้นที่หน่อยขนบธรรมเนียมประเพณีการจับปลามียาวนานมากว่า 1,300 ปีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุไกบางจังหวัดก็จะมีประเพณีมาจัดโชว์ให้เราชมเหมือนกันส่วนในจังหวัดไอจิก็อยู่ที่เมืองอินุยามะในแม่น้ำคิโซที่แบ่งตัดระหว่างจังหวัดไอจิและจังหวัดกิฟุอุไกคือการเลี้ยงนกอุหรือภาษาไทยก็คือนกกาน้ำเพื่อจับปลาโดยมัดเชือกไว้ที่คอนกเพื่อไม่ให้กลืนปลาลงไปนี่จะมีให้จองผ่านเว็บไซต์หรือว่าจะโทรก็ได้นะปกติแล้วการแสดงนี้จะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง15ตุลาคมถึงทุกปีจะมีเฉพาะวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เท่านั้นส่วนวันที่ฝนตกก็จะจัดแสดงตามปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีพายุเข้าจนไม่สามารถออกเรือได้เขาก็จะโทรมาแจ้งคืนเงินค่ะแต่ถ้าเราจองไปแล้วไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องโทรยกเลิกก่อน2วันนะไม่อย่างนั้นเราก็จะโดนหักเงินเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนกลางวันนกอุเลี้ยงจะจับปลาได้น้อยกว่าตอนกลางคืนเพราะปกติแล้วนกอุตามธรรมชาติจะหากินตอนเช้าและตอนกลางวันก็เลยจะแย่งนกอุเลี้ยงในการจับปลาไปก่อนการแสดงค่ะถ้าใครอยากเห็นการจับปลาแบบว่าเยอะๆแนะนําว่าให้มาดูตอนกลางคืนบนเรือจะมีการจุดไฟล่อปลาด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวว่าจะถ่ายออกมาไม่สวยก็เลยเลือกตอนกลางวันดีกว่านี่เห็นไหมทุกคนมีปลาออกมาจากปากนกด้วยพอเสร็จแล้วเขาก็จะโยนนกลงไปใหม่เพื่อให้หาปลามาอีกนะคะคนคุมนกนี่เก่งมากนะรู้ด้วยว่าตอนไหนที่นกสามารถจับปลาได้แล้วเขาก็จะดึงเชือกขึ้นมาแล้วก็ค่อยบีบคอนกเบาๆให้คายปลาออกมาค่ะดูเหมือนทรมานนกเลยเนาะอารมณ์แบบกืนไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ที่เชือกเนาะเชือกมันมัดคออยู่แต่ว่าเชือกที่ผูกคอนกเนี่ยก็จะเป็นการผูกแบบพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้นกอุอึดอัดจนเกินไปและสามารถกืนปลาที่มีขนาดเล็กกว่านิ้วโป้งได้ส่วนปลาที่นกอุแพ้ทางนั่นก็คืออะไรเอ่ยมาทายกันค่ะขึ้นต้นด้วยอุเหมือนกันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอุนากินั่นเองของอร่อยของชอบของขึ้นชื่อนาโกย่าเลยนะแต่นกอูไม่สามารถจะจับให้ได้นะคะเพราะว่าปลาไหลเนี่ยมันมีขนาดยาวใช่ไหมแล้วมันก็ลื่นมากเลยมันงับไม่ได้ค่ะมันงับแล้วมันก็ไหลออกจากปากไหลออกจากปากก็เลยกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของนกอูนะแม่นกอูอดกินของอร่อยเลยใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะจับได้แต่ละตัวเนี่ยก่อนที่จะสิ้นสุดการแสดงเขาก็จะเก็บนกเข้าหายนะแล้วในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นวิธีการถอดเชือกนะแล้วเขาก็เก็บใส่หายกันแบบหายหนึ่งใส่สองสามตัวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนกตัวหนึ่งที่เขาออกมาดึงออกมาโชว์นะว่านกจะสามารถเก็บปลาได้กี่ตัวในปากของมันนะเวลาจับปลาได้แล้วโดยธรรมชาติของนกเนี่ยเวลาจับปลานะมันจะกินส่วนหัวก่อนถึงแม้ว่าเราอ่ะจะให้ส่วนหางไปก็ตามมันก็จะเปลี่ยน
ด้านปลานะให้เอาหัวเข้าไปก่อนหรือว่าเราจะโยนให้ปุ๊บมันก็จะรับโดยการเอาหัวเข้าก่อนนะนกนี่มีความแม่นยำสูงมากเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะสาธิตวิธีการคายปลาออกมาให้ดูนะพอถึงช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนทรมานแทนนกเลยอ่ะเหมือนแบบมีน้ำลายออกมาดูสิจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นน้ำจากแม่น้ำก็ได้เนาะพอโชว์เสร็จปุ๊บน้องก็โดนเก็บเข้าหายนะคะดูไปก็เหมือนจะโหดร้ายเนาะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะอยากจะมาดูกับตาตัวเองก็สามารถจองได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ส่วนรู้สึกว่าว้าวสุดๆไปเลยอะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่มีให้เราดูอย่างนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเนะบาย